ที่นี่ประเทศอิสราเอลค่ะอิสราเอลเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดในทุกทางไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือการติดต่อค้าขายทำธุรกิจกับรายรอบประเทศด้วยเหตุผลทางด้านการสู้รบและสงครามแต่นั่นกลับกลายเป็นข้อดีที่ทำให้ชนชาตินี้คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดพวกเขากลายเป็นประเทศที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่และนี่คือที่มาของการเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นค่ะความขาดแคลนและข้อจำกัดคือบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นคำกล่าวที่ประเทศอิสราเอลพิสูจน์ให้โลกได้เห็นมาตลอดระยะเวลา70ปีหลังจากก่อตั้งประเทศอิสราเอลเป็นประเทศเกิดใหม่มีการประกาศเอกราชและจัดตั้งรัฐอิสราเอลซึ่งเป็นรัฐของชาวยิวอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ.1948โดยมีเดวิดเบนกูเรียนเป็นผู้นำคนแรกและแต่งตั้งให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศปัจจุบันมีนายเบนจามินเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นประเทศในพื้นที่ตะวันออกกลางมีประชากรประมาณ8ล้านคนมีพื้นที่ทั้งหมด 27,800 ตารางกิโลเมตรหรือโดยประมาณเท่ากับจังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยเพียงจังหวัดเดียวอิสราเอลตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีพรมแดนทิศเหนือติดเลบานอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดซีเรียทิศตะวันออกติดจอร์แดนและเวสต์แบงค์ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอียิปต์และฉนวนกาซาและทิศใต้ติดอ่าวอากาบ้าในทะเลแดงอิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้กำเนิดสตาร์ทอัพมากเป็นอันดับ2รองจากซิลิคอนแวลลีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลการสำรวจจาก World Economic Forum ปี 2016 ถึง 2017ในเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในกว่า138ประเทศทั่วโลกจัดอันดับให้อิสราเอลอยู่ในอันดับที่2ของประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศที่สุดในโลกรองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบริษัทอิสราเอลอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า80บริษัทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาบริษัทจากต่างประเทศทั้งหมดซึ่งเป็นรองเพียงแค่ประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นและต่อไปนี้คือ7เหตุผลที่ทำให้อิสราเอลเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพเนชั่นค่ะอยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์นับพันปีที่ผ่านมาชาวยิวต้องผ่านการสู้รบและสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนจากการที่ชนชาติต่างๆเข้ามาแย่งชิงเพื่อครอบครองดินแดนบริเวณนี้โดยเฉพาะความขัดแย้งกับชาวอาหรับที่เป็นบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกรณีพิพาทมายาวนานนับพันปีสงครามทำให้ชาวยิวถูกขับไล่และต้องอพยพออกนอกประเทศไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นทั่วโลกเพราะไม่มีประเทศให้อยู่โดยเฉพาะการที่กองทัพนาซีของฮิตเลอร์กวาดล้างชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ชาวยิวต้องอพยพหนีไปเป็นจำนวนมากกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองจบลงมีการประกาศเอกราชและก่อตั้งประเทศอย่างเป็นทางการชาวยิวจึงได้อพยพกลับมาดินแดนนี้อีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะทำให้ชนชาติอาหรับในพื้นที่เดิมไม่พอใจจากที่ตั้งของประเทศอิสราเอลนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ล้อมรอบอยู่ล้วนเป็นรัฐอาหรับทั้งสิ้นทำให้อิสราเอลแทบจะไม่สามารถทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้เลยด้วยเหตุนี้อิสราเอลจึงมองภาพการทำธุรกิจกับโลกทั้งโลกแทน And we are surroundedmostly with countries who are enemies. And we hope we will have peace with everybody, but for now we are in a constant threat. And this constant threat leads us to high awareness. We always think, we always develop. We hardly sleep, we hardly eat, we hardly drink. We always think, okay, what is the next development? What can we invent from the beginning? How we can protect ourselves? And look at the Iron Dome that was invented in Israel to protect missiles to come to Israel. It was all because of this constant threat who led to eye awareness. So this is one thing. The most important thing is that we are very far away.
and we don't have any local market. And surprisingly, it's a strong point for us. Because, you know, if a startup in China, we look at Chinese market. Startup in France, we look at French market. Startup in Israel always has to be global. So we have 6,000, maybe 7,000 startups at any given time. All of them are global companies. Mm-hmm. From day one, they have to think, how am I going to sell abroad? Who are going to be my partners abroad? How do I understand the customer in around the world? I think it's a very, very important advantage that we have, even though it may be looked as disadvantage. But actually, our startups are extremely global, and that's very important. การเป็นประเทศแห่งผู้อพยพอิสราเอลเป็นประเทศที่มีประชาชนมากกว่า70เชื้อชาติเพราะอย่างที่ทราบกันว่าช่วงที่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีชาวยิวที่เคยหนีไปอยู่ทั่วโลกอพยพกลับมารวมทั้งมีผู้อพยพจากชาติอื่นๆหนีสงครามเข้ามาก่อร่างสร้างตัวใหม่ที่นี่ด้วยการเป็นประเทศของผู้อพยพจึงทำให้พวกเขาพร้อมอยู่เสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือพูดอีกอย่างนึงว่าไม่กลัวความเสี่ยงนั่นเอง Because then the Jewish found themselves in Europe, in the US, in Thailand, in China. Everywhere you go, you can find some Jewish people. Now, because of the fact the Jewish, like they studied from the Bible, so they were more scholars in the Jewish population.So it means that they can read and write, so that made them a valuable asset for every country that they went to. If you were a king, let's say the king of Thailand, and you want to make like commercial relationship in other country, so it's better that you have someone that knows how to speak languages or know how to make agreements. So the Jewish were very good in this area. This is one thing. Now the second thing is your family. Let's say that your sister now is moving to the US. It's very easy for you to communicate with your sister and to do business between US and Thailand. So imagine that the Jewish were millions, so you can communicate one with each other. Everybody is brother and sister. That created some added value. More than that, because they always stayed in the same belief of one God, so they suffered from many things. Probably, I think you heard about the Second World War. They killed 6 million people just because they were Jewish. That's it. Mm-hmm. Not because they didn't have the nice eyes or nice face, just because of the fact that they believed in and they were Jewish. It means if you were a Jewish somewhere outside of Israel, you always need to survive. And when you need to survive, you become stronger. You know, you become like more tough to life. It's a, you have to be creative. Otherwise, you vanish.So if you combine all these vegetables into one salad, it becomes very, very colorful, you know? การรับราชการในกองทัพการมีศัตรูรายรอบประเทศนั้นคืออุปสรรคสำคัญอันดับแรกๆที่ทำให้ชาวอิสราเอลต้องตื่นตัวต่อการสู้รบและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงในกองทัพเพื่อป้องกันประเทศอิสราเอลเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกฎข้อบังคับให้ประชาชนทุกคนเข้ารับราชการในกองทัพเมื่ออายุครบ18ปีโดยผู้หญิงจะต้องเข้าประจำในกองทัพ2ปีและผู้ชาย 3-4 ปีทำให้วัยรุ่นอิสราเอลได้รับการฝึกฝนและบ่มเพาะวิธีคิดที่จะทำให้พวกเขาเรียนรู้ในความเป็นผู้นำความอดทนความมีวินัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างกิจการของตัวเองในอนาคตและนี่ก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นจนถึงทุกวันนี้ในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เหตุผลสำคัญอีกหลายประการที่กล่าวได้ว่าเป็นเหตุผลที่ทั้งโลกควรจะเรียนรู้และไม่มีที่อื่นใดสอนเราได้นอกจากที่อิสราเอลเท่านั้นที่นี่คือโอจัฟฟาซีพอร์ตนะคะเป็นท่าเรือน้ำทะเลแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ